อยากจะบอกว่าวันนี้พวกเราแต่งตัวสวยกันมากเลยละขอบอกเอออะเดี๋ยวก่อนนะนั่นพี่เอกเหรอก็ต้องพี่เอกอยู่แล้วจะเป็นใครโอ้โหวันนี้สีเขียวน่ารักจะมาเลยอ่ะกว่าจะแต่งตัวมาได้ก็นานมากเหมือนกันนะพี่ฝนฮะนานมากๆเลยเหรอใช่แล้วไม่ค่อยมีทักษะในการแต่งตัวแบบนี้อ๋ออยากจะบอกว่านี่แต่งตัวสวยกว่าพี่ฝนอีกนานเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงๆเลยนะเดี๋ยวก่อนนะว่าแต่ทำไมปุ๊กปิ๊กไม่มาปุ๊กปิ๊กไม่มาชวนแล้วปุ๊กปิ๊กไม่มาเอ้าทำไมอ่ะไปหาลอล่าอยู่ไปหาลอล่างั้นเหรอเราอาจจะได้เห็นปุ๊กปิ๊กมาโผล่กับลอล่าที่แมปนี้ก็ได้นะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ปุ๊กปิ๊กกับลอล่านี่จะต้องสวยมากๆเลยนะเนี่ยรอดูเลยล่ะทุกคนรอดูเลยเหรอพี่เอกรอดูเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่ฝนมีอะไรบางอย่างจะบอกด้วยล่ะมีอะไรจะบอกงั้นเหรอที่เนี่ยมีประกวดแฟชั่นไหนอะแฟชั่นข้างในนั่นไงเข้าประตูไปเนี่ยเหรอใช่แล้วโอ้ทำอะไรน่ะตกลงไปตรงเก้าอี้กรรมการโอ้นี่ไงเราสามารถให้คะแนนได้ด้วยนะเนี่ยขอบอกไหนอะอ๋อเนี่ยปุ่มเนี่ยเหรอฮะอ๋อโอ้โหให้10คะแนนเลยเหรอให้ได้แค่9อะเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงเวทีเดินแบบแฟชั่นอยู่ตรงนี้อ๋อ FD นี่คืออะไรแฟชั่นอะไรแฟชั่นอะไรสักอย่างยายจะบอกว่าถ้าเดินแบบน่ารักตะมุตะมิมากเลยละขอบอกใช่แล้วเวลาเดินเขาบิดไปบิดมาด้วยนะพี่ฝนนะนี่ไงนี่ไงโอ้โหน่ารักจังอ่ะพี่เอกเดินมาหน่อยเร็วเข้าทำไมถ้าเดินของพี่เอกถึงไม่เหมือนของพี่ฝนนะอ้าวไม่เหมือนกันงั้นเหรอใช่แล้วพี่ฝนคิดว่าเราอาจจะมองเห็นถ้าเดินเฉพาะหน้าจอเราเท่านั้นเหรอมั้งมาทางนี้เร็วเข้าเขามีให้โพสท่าด้วยพี่ฝนมีโพสท่าด้วยงั้นเหรอนี่ไงโพสท่าอยู่เดี๋ยวก่อนนะข้างบนมีอะไรบางอย่างด้วยล่ะสีชมพูเหมือนจะเป็นรูปภาพอะไรสักอย่างนะโอ้นี่บาร์บี้นี่นะไหนอะบาร์บี้นี่ไงนี่ไงบาร์บี้เจ้าแม่แห่งแฟชั่นไหนอะมองไม่เห็นอ๋อใกล้เกินนี่ไงน่ารักจังอะอ๋อเนี่ยเหรอบาร์บี้ใช่แล้วเดี๋ยวข้างบนน่าจะมีอะไรบางอย่างน่ารักน่ารักอีกนะขอบอกไหนอะข้างบนว้าวสวยจังเลยนี่เขาจะโรยกากเพชรเยอะไปไหนเนี่ยฟุ้งฟิ้งมากเลยนะเนี่ยพวกมีท่านั่งเหรอไหนอ่ะนี่ไงพี่เอกกดท่านั่งอ่ะอ๋อนั่งได้ด้วยเหรอนี่ไงโอ้น่ารักจังแสดงว่าที่นี่เราสามารถมาแต่งตัวได้แน่เลยอ่ะเออแต่งยังไงอ่ะแต่งยังไงเหรออ๋อนั่นไงข้างบนก็มีปุ่มเมนูอยู่เดี๋ยวพี่ฝนบอกก็แล้วกันเอาเลยพี่ฝนแต่งไปเลยเดี๋ยวๆตรงนี้มีที่สำหรับเข้าไปแต่งตัวอ๋อเป็นผ้าม่านแต่งตัวทุกคนจะมองเห็นเลยผ้าม่านแต่งตัวแบบเนี้ยมองไม่เห็นอันนี้ในชีวิตจริงเราจะต้องไปแต่งตัวในผ้าม่านอันนั้นแต่ว่าอันนี้อยู่ในเกมเราสามารถกดปุ่มเมนูนี้ได้แหละอ๋อแบบเนี้ยเหรอใช่แล้วเราสามารถแต่งตัวใส่กระโปรงใส่รองเท้าได้ทั้งหมดเลยมีกระโปรงอย่างสวยเลยอะขอบอกมีฝนนั่นสุ่มอะไหนอ่ะนั่นน่ะเหมือนสุ่มเลยอ๋อใช่นี่กระโปรงอันนี้น่ารักมากเลยนะเนี่ยโอ้นี่กระโปรงเจ้าหญิงแล้วใช่แล้วเป็นกระโปรงเจ้าหญิงเราสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วเปลี่ยนสีเดี๋ยวพี่ฝนขอเปลี่ยนเป็นสีนี่ก็แล้วกันสีชมพูมีต้อง3สีใช่แล้วเพราะว่ากระโปรงมีเล่นระดับหลายแบบไงโอ้สีในสีนอกสีขอบก็มีโอ้น่ารักจังอ่ะสุดยอดไปเลยนะเนี่ยแล้วพี่เอกกำลังทำอะไรอยู่งั้นเหรอพี่เอกกำลังมองหาเมนูเยอะแยะมากมาย มีเมนูอย่างเยอะเดี๋ยวพี่ฝนไปดูนี่ดีกว่าโอ้นี่รองเท้าแล้วรองเท้าจะใส่ไงพี่ฝนคลุมไปหมดแล้วฮะรองเท้าเออใช่จริงด้วยแฮะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนลองกดตุ่มรองเท้าดูแล้วก็เอาอันนี้ออกก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะกระโปรงกระโปรงเหรอใช่แล้วเอากระโปรงยาวก่อนอันนี้เราสามารถเปลี่ยนสีอะไรนะเปลี่ยนสีผิวได้ด้วยอ๋อเปลี่ยนสีกระโปรงก่อนแป๊บนึงนี่เรียบร้อยแล้วน่าจะสวยแล้วล่ะนะแล้วไงต่อนี่ไงเดี๋ยวจะให้ดูรองเท้ารองเท้าข้างล่างน่ะนะใช่แล้วรองเท้าเนี่ยอย่างสวยเลยนี่ๆรองเท้านี่มีหลายแบบเลยอ่ะแล้วพี่ฝนใส่ถุงเท้าไว้ก็มองไม่เห็นน่ะดิฮะใส่ถุงเท้าแล้วมองไม่เห็นงั้นเหรอเออนี่ไงมองเห็นหรือยังเห็นแล้วน่ารักจังอ่ะมองไม่ค่อยเห็นน่ะเราไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนเข้ามาเล่นเราสามารถซูมเข้าไปดูได้อ๋อเราซูมได้ใช่ไหมแล้วนั่นทำอะไรอยู่งั้นเหรอเขาบอกว่ามีการแต่งหน้าเอามีแต่งหน้าด้วยงั้นเหรอดูดิน่ารักจังมาทางนี้เร็วเข้า
อยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงอยู่ข้างบนเนี่ยชั้นบนสุดเลยอ่ะชั้นบนสุดขึ้นไปได้ไงอ่ะอยากจะบอกว่าที่นี่เขามีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะที่ถ่ายรูปเขาเรียกสตูดิโอนั่นแหละสตูดิโอแมนสตูดิโอแมนที่ไหนสตูดิโอถ่ายภาพหรอกเดี๋ยวก่อนอ๋ออันนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วทุกคนเปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีอ่ะสีขาวอะไรดีล่ะสีขาวงั้นเหรอสีอื่นดูแปลกๆไงก็ไม่รู้อ๋อนี่ไงโอ้โหโพธาใหญ่เลยนะเนี่ยโอ้โหแต่งตัวสวยกว่าเราอีกฮะพี่เอกแต่งตัวสวยกว่าพี่ฝนอีกแล้วไปแต่งตรงไหนอ่ะนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนขอเปลี่ยนหน้าตาบ้างดีกว่าเปลี่ยนหน้าตาเหรอใช่แล้วอยากมีหน้าตาเป็นสีแบบพี่เอกมั่งนี่โอ้โหหน้าตาน่ารักจังอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเขาเรียกอะไรนะอะไรนะขนตามีดอะไรนะมีดอะไรมีดอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนมีดที่ไปประกวดนางงามนั่นแหละมีดอะไรเนี่ยนึกไม่ออกใครนึกออกพิมพ์ไว้ด้วยเดี๋ยวก่อนแล้วก็อันนี้เดี๋ยวอยากจะบอกว่ามีขนตานี่เดี๋ยวซูมให้ดูนี่ขนตามาเป็นแผงเลยเห็นไหมเอามาจากไหนอ่ะขนตาเมื่อกี้นี่ไงกดไปแล้วก็ใช้ได้เลยหาไม่เจอหาให้เจอมันอยู่ในขนตาขนตาเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวพี่ฝนขอเปลี่ยนสีผมก่อนก็แล้วกันเปลี่ยนไปก่อนเดี๋ยวพี่เอกไปหาก่อนสีผมเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะเนี่ยเปลี่ยนได้หลายสีเปลี่ยนสีแดงก็ได้สีบรอนซ์ก็ได้เป็นสีไหนก็ได้ที่เราต้องการเปลี่ยนไปก่อนเลยพี่ฝนโอ้มีสีรุ้งด้วยอ่ะสีรุ้งเนี่ยนะใช่แล้วมีสีรุ้งอย่างสวยเดี๋ยวโอ้โหสีแดงอันนี้เหมือนสีผมพี่ฝนเลยนั่นเนี่ยแล้วพี่ฝนจะเลือกอันไหนสีแดงดีกว่าอ๋อแดงก็แดงอ๋อแดงแบบนี้ก็ดีแต่แบบว่าอยากจะให้เพื่อนดูสีนี้ก่อนสีอะไรนะสีบรอนซ์สีบรอนซ์ใช่แล้วเหมือนตุ๊กตามากเลยแล้วขอบอกสีบรอนซ์ก็เหมือนของพี่เอกอ่ะดิใช่แล้วอย่างสวยเลยอ่ะแต่ว่าพี่เอกเลือกผมสั้นมาก็จะเห็นได้ไม่ค่อยครบอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปวนซูมให้ดูนี่ไงอย่างน่ารักอ่ะเห็นเปล่าลายผมไม่เหมือนกันด้วยไงอันนี้ก็จะเห็นชัดขึ้นน่ะใช่แล้วสวยมากเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันบ้างดีกว่าไปไหนอ่ะเนี่ยมานี่เร็วค่ะข้างนอกมีอะไรบ้างอย่างเหมือนกับว่ามีแสงสว่างระยิบระยับด้วยนะอ๋ออยากรู้เหรออยากรู้มากเลยคืออะไรนี่เดินไปเก็บดิเก็บแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเก็บเลยไหนอ่ะเนี่ยพี่เก็บไปแล้วนี่ไงมีแสงสว่างเป็นรูปหัวใจโอ้เขาบอกว่า28เหรียญใช่แล้วเขาสุ่มเหรียญมาให้เราเดี๋ยวขอเก็บใหม่อ๋อพี่ฝนรู้แล้วถ้าเราเก็บอันนี้มาแสดงว่าเราสามารถไปซื้อของได้แน่นอนพี่เอกเห็นมีสตอร์หรือว่าร้านค้าอยู่นะมีร้านค้าอยู่งั้นเหรอใช่แล้วเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้โอ้โหมีสุ่มเหรียญจริงๆด้วยนะทุกคนดูเดินตัวแข็งไปเลยนี่ไงทุกคนมีร้านค้าอยู่ข้างบนจริงๆด้วยในร้านค้าเราก็สามารถไปซื้อของได้นะจะบอกให้โดยที่เรามาเก็บเหรียญฝั่งนี้นะเหรอแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างแพงต้องเก็บเยอะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมีคุณฉลามอยู่ไหนอ่ะนี่ไงคุณฉลามก็บอกว่าเขาทำเบบี้หายไปเขาบอกว่าถ้าช่วยตามหาเบบี้ชักหรือว่าลูกๆของเขาได้เนี่ยเขาก็จะให้อะไรเป็นของตอบแทนด้วยช่วยฉันด้วยนะคะลูกของฉันหายไปฉันหาลูกไม่เจอกระซิกร้องไห้นี่เราต้องมาช่วยในเกมนี้เหรอเนี่ยเดี๋ยวพี่วันจะช่วยเขาตามหาดีกว่าเพราะว่าพวกเราเป็นคนดีฮะใช่แล้วโอ้สิบเลยเหรอโอ้แล้วนี่ลูกฉลามจริงๆหรือเปล่าเนี่ยทำไมลูกฉลามถึงมี10ตัวอย่างนี้เราจะต้องรีบออกตามหาแล้วล่ะแล้วเขาบอกว่าลูกฉลามเนี่ยอยู่ในทะเลพี่ฝนในทะเลงั้นเหรอต้องว่ายน้ำตามหา แล้วเราจะไปชุดนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันชุดพี่เอกโดดลงได้อยู่แล้วเรามีชุดนางเงือกไหมอ่ะไม่มีชุดนางเงือกหรอกไม่มีหรอนี่นางแบบไม่ใช่นางเงือกงั้นเอาอย่างนี้เราก็ต้องใส่ชุดนี้ลงน้ำแล้วล่ะทุกคนแล้วชุดเจ้าหญิงมาทำไมนี่ไงมาเร็วเข้าเดี๋ยวพี่ฝนออกตามหาเบบี้ก่อนอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นมีเลยเหมือนกับว่าเห็นอะไรบางอย่างแล้วนี่ไงอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ไงฉลามเจอแล้ว1ตัวไหนอ่ะโอ้โหไปต้องตรงนู้นใช่แล้วเดี๋ยวเราวนดูรอบๆเกาะนี้ก็แล้วกันดูท่าทางคุณฉลามเขาจะอยู่ไม่ไกลนะทุกคนว่ายไม่มีรอเลยอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงวนรอบเกาะมาทางนี้เดี๋ยวนะพี่ฝนฮะว่าไงเหรอไม่เห็นมีมีเก็บได้ทั้งหลายโตแล้วนี่พี่เอกไม่เห็นได้เลยได้มาตัวเดียวเองพี่ฝนได้ทั้งหลายโตแล้วเดี๋ยวก่อนนะเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่แถวนี้เลยอ่ะช่วยด้วยช่วยเรื่องอะไรอ่ะหลามกัด
หลามกาดเหรอเนี่ยหลามตัวที่10อยู่ตรงนี้แล้วอ้าหาเจอตัวที่10แล้วงั้นเหรอช่วยด้วยเดี๋ยวลงไปช่วยโหนี่ไงเจอแล้วคุณเจ้าหลามรีบๆจับไปเร็วๆครับนี่รีบเก็บมาเดี๋ยวเราจะพาไปหาคุณแม่ก็แล้วกันนะจ๊ะมานี่เลยมาหาแม่เลยเร็วครับนี่มาแล้วคุณแม่ขาเราพาคุณลูกมาครบ10โตแล้วค่ะเอาไปคืนเลยพี่ฝนกำลังกดอยู่ฮึบกดแล้วเข้าไปใกล้ดิทำไมไม่ขึ้นเอานี่ไงขอบคุณมากเลยนะคะถ้าไม่ได้พวกคุณแล้วก็ลูกๆของฉันจะต้องแย่แน่นอนเลยอันนี้รางวัลค่ะเขาให้มา 2,500 เนี่ย 2,500 เลยเหรอ 2,500 เหรียญที่เราวิ่งเก็บเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อย 2,500 นี่เราสามารถนำไปซื้ออะไรในสโตร์ของเขาได้บ้างหรือเปล่าเยอะแยะเลยพี่ฝนเยอะแยะจริงเหรอตอนนี้เพียงมี 3,400 อ่ะโอ้นี่งาจริงด้วยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝนซื้อรองเท้าก็แล้วกันตามสบายเลยรองเท้าอยู่ไหนอ่ะพี่เอกจะหาเสื้อกีฬาเหมือนของพี่เอกเดี๋ยวก่อนนะได้มาแล้วรองเท้าคู่ใหม่เลือกนานเหลือเกินเลือกนานมากเอาจริงๆทุกคนนี่เล่นเป็นชั่วโมงนี่ไงได้มาแล้วเปลี่ยนสีก่อนดีกว่ายังเปลี่ยนสีเหรอเนี่ยใช่แล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีก่อนเอาสีอะไรดีนี่เขามีให้เลือกทั้ง3สีโอ้มีสีชมพูสีแดงพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนเอาเป็นสีนี้ดีกว่าสีดำมาตัดนี่โอ้โหอย่างสวยเรียบร้อยแล้วสำเร็จทางออกอยู่ไหนหาไม่เจอเป็นไงบ้างไงสวยสวยมากเลยนันเนี่ยสบายใจยังสบายใจละ เดี๋ยวก่อนนะอีกฝั่งนึงอะเขามีเหมือนกับเป็นร้านค้าอะไรบางอย่างที่เราสามารถไปนั่งกินอะไรได้อร่อยอร่อยอะร้านขนมเปล่าใช่แล้วเดี๋ยวพาไปดูก็แล้วกันเป็นไงเหมือนชุดกีฬาพี่เอกเหมือนแล้วเหมือนแล้วมาทางนี้เร็วเข้ามาแล้วโอ้โหร้านเขาอย่างสวยเลยอ่ะมีที่จัดเลี้ยงด้วยนะเนี่ยเฮ้มีอะไรโอเพ่นก็ร้านเปิดไงโอ้เนี่ยเก้าอี้รูปหัวใจนั่งได้อ่ะทุกคนมองไม่เห็นหน้าตัวเองเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าดูท่าทางข้างบนน่าจะมีสถานที่ไว้ให้เรานั่งเล่นได้อีกนะเนี่ยใครเอาแจกันมาวางมันเดินไม่ได้มาทางนี้แล้วเข้าเดี๋ยวพี่ฝนขอเปลี่ยนหน้าตาก่อนดีกว่าเปลี่ยนหน้าตาทำไมไงหน้านี้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่มันหนักขนตาอ๋อหนักขนตาใช่แล้วขนตาเยอะเกินไปหนักมองอะไรไม่เห็นอ๋อเป็นหน้าแบบเดิมเหรอใช่แล้วเดี๋ยวขอเป็นหน้าเดิมแบบนี้ก็แล้วกันโอ้อยากจะบอกว่าเกมนี้น่ารักมากๆเลยนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ วันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย